ัสดีครับตูดสวัสดีครับผมน็อตดีไซเนอร์ครับสวัสดีค่ะแบตตี้ AE ค่ะและนี่คือรายการอีเวนต์เนื้อหาของ EP นะคะก็คือเพราะว่าสถานการณ์โควิดน่ากลัวใช่ไหมโควิดนี่ป่ะพี่บอลโน่มันคงไม่น่ากลัวเท่าเราแล้วพี่ว่านะตอนนี้โควิดมันแบบแพร่ระบาดมากแต่ว่าออฟฟิศเราเนี่ยมี work from home บ้างแต่ก็มีวันที่มันเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องมาออฟฟิศอย่างเราอย่างเงี้ยใกล้กันแบบเนี้ยมันก็ไม่โอเคตอนเนี้ยถ้าพี่เป็นหนูก็เป็นแล้วหนูเป็นพี่ก็เป็นแล้วป้าเป็นอะไรอ่ะแล้วตอนเนี้ยฮะคือหลายๆที่เนี่ยก็เริ่มปลดล็อกกันแล้วนะเครียดเลยแนทอ่ะก็รู้สึกว่าเราอ่ะก็ต้องแก้ปัญหานี้ด้วยกันอันดับแรกเลยนะคะเราทุกคนเนี่ยต้องพกแมสออกมานะคะเราอ่ะต้องมีหน้ากากครับเอาไว้สำหรับปิดตาก่อนเลยนันนาผากก็ต้องตกใจแล้วหนูป้าเจงต้องมีสเปรย์พูดถึงสเปรย์สเปรย์ก็มาต่อไปนี้เรากำลังจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปในออฟฟิศนะคะเราก็ต้องมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะพี่น็อตเขาเรียกว่าแมสแมสแปลว่าอะไรคะหน้ากากเฟชิลอันนี้มันไม่ใช่แมสคุณอันนี้แล้วก็แมสเนี่ยวันหลังก็เตรียมกับพี่ก่อนยังต้องมีอะไรเพิ่มอีกไหมเดี๋ยวให้ดูเลยค่ะโอ้โหถุงยางชีพเนี่ยล่ะถุงที่ถุยมันคือพูดถึงชุดใช่พูดถึงชุดก็มาฮะยังต้องมีอะไรเพิ่มอีกไหมอันนี้ล่ะคือขั้นสุดนะคะสำหรับคนที่แบบกลัวจริงๆแต่ก็ต้องมาทำงานออฟฟิศเดี๋ยวนัทจะมาแนะนำวิธีนะคะว่าเราจะทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะหัวไหล่ตูดหัวไหล่ตูดหัวพี่นิคหนูอยากเข้าแล้วค่ะพี่นิเราเดินไปไหนมาไหนมันก็มีเชื้อโรคเยอะไปหมดทุกที่เราไม่รู้ว่าตรงไหนมันจะมีเชื้อโรคเลยเพราะฉะนั้นทุกที่จะต้องสะอาดที่สุดว้าวรับโทรศัพท์ก็ง่ายดายค่ะสวัสดีค่ะ Hello Are you still there No I don't speak English หรือในขณะที่มี Messenger มานะคะเราก็ไม่ต้องกังวลค่ะรับได้อย่างเต็มมือและเต็มใจมากค่ะแฟนคลับค่ะถึงแม้ตอนนี้นะคะค่อยๆปลดล็อกให้ทำนู่นทำนี่ได้แล้วแต่เราเองก็ยังรู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่ดีนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะใส่ชุดนี้มาทำงานทุกวันเลยแม้มันจะรอนิดนึงแต่ว่าก็อุ่นใจนะคะยังไงคะพี่น็อตเรียกได้ว่าจัดเต็มมาเห็นแล้วก็อยากจะสายมากถามเราสองคนในวันรู้สึกไงบ้างจากใจเลยนะคะร้อนมากค่ะเอาจริงยูนิฟอร์มนี้คือถูกลักษณะในการป้องกันเชื้อแบบ 100% นะคะเรามาถามพี่อมยิ้มบ้างนะคะว่าใส่ชุดนี้รู้สึกยังไงนะคะอุ๊ยถ้าป้องกันขนาดนี้ได้ก็ดีนะคือมันแบบทั้งหัวจรดเท้าคือเราไม่มีทางที่จะสัมผัสกับเชื้อไวรัสแน่นอนแต่ถ้าไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ให้มีเฟสชิลหรือว่าหน้ากากอนามัยนะคะในการออกจากบ้านทุกครั้งค่ะแล้วน้องนัตตี้ครับใส่แล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีค่ะรู้สึกว่าแบบว่ามันเหมือนแบบ EP นี้เราก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับส่วน EP หน้านะคะจะมีอะไรสนุกๆมาให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมกันนะคะเรามาพบกันในอีเวนต์ค่ะ